ีแรกเลยครับใช่ใช่ครับบรรยากาศโอ้ตื่นเต้นมากครับเคยเห็นแค่ถ้วยรางวัลที่บริษัทครับใช่ใช่ครับของพี่ๆแบบสวยมากครับปีนี้ได้มาเดินปีแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆสำหรับแบบศิลปินนักแสดงแล้วก็รู้สึกว่าทางแคสเนี่ยเขาก็มอบรางวัลหลากหลายสาขาเนาะทำให้เราได้เจอแบบพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบหลายคนเลยเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับแฟนๆก็มีแฟนมารอต้อนรับพวกเราเหมือนกันแบบรุ่นพี่เราด้วยเนาะแบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าขอบคุณใจดีครับก็เอาล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับนั่นเป็นคนประกาศเลยครับใช่ใช่ครับก็รู้สึกตกใจมากๆครับไม่คิดว่าจะเป็นคนใกล้ตัวขนาดนี้ครับตอนอยู่บนเวทีก็ดีใจกับพี่เนทด้วยครับครับก็อย่าพูดถึงพี่เนทละกันครับเพราะว่าน่าจะสมกับรางวัลเนาะเพราะว่าพี่เนทเป็นคนที่มีแพชชั่นแบบการทำงานเยอะมากแล้วก็เก่งด้วยพี่เนทเป็นคนเก่งครับแล้วก็ใจดีด้วยไอดอลเขาไอดอลเขาไอดอลผมครับครับครับน้ำมิ้งก็รู้สึกดีใจกับพี่เน็ตนะครับรวมถึงแบบว่าทุกรางวัลเลยที่ได้ประกาศไปในวันนี้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยสมควรที่จะได้รับรางวัลมากๆแล้วก็คิดว่าคงเป็นขวัญกำลังใจที่ดีมากๆแล้วสำหรับทุกคนก็รู้สึกว่าแคสจัดงานได้แบบดีมากๆปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ18ด้วยก็รู้สึกว่าอยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็อยากให้อยู่ต่อไปแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเราสองคนรู้สึกว่ามางานนี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปเยอะเลยอยากขึ้นไปบนเวทีเหมือนกันทำอะไรดีก็ครับอยากไปหมดเลยครับอยากทำทุกอย่างเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากทั้งถ้าเป็นไปได้ก็อยากรับรางวัลด้วยแล้วก็ไปโชว์ด้วยครับใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงดูมันดีแล้วดึงตกใจครับก็ใช่ใช่โอ้โหกระหึ่มให้พี่ได้ไหมกระหึ่มมากไม่รู้สึกว่าทำให้เราได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างเพราะว่าเหมือนตอนที่เรานั่งอยู่ข้างล่างเราก็คุยกันว่าเนี่ยเนี่ยถ้าพี่เก่งขึ้นไปพี่เก่งจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยพยายามคิดไว้ครับจริงๆอยากทำอยู่แล้วครับแต่พอมางานนี้รู้สึกยิ่งอยากทำให้ดีขึ้นยิ่งมีแพชชั่นเยอะขึ้นใช่พี่ทอมเป็นแบบว่าสิ่งตอบแทนครับครับทำให้มาทำงานโชว์เคสเร็วขึ้นใจครับผมอย่างพี่เก่งนะค่ะเป็นนักร้องด้วยเหมือนกันครับอย่างที่บอกว่าคือเก่งอ่ะไม่ค่อยได้ชมนิวแบบต่อหน้าหรือว่าผ่านสื่ออะไรแต่เก่งอ่ะชอบเสียงนิวครับชอบเสียงนิวมากๆเวลานิวแบบขึ้นเฮดโทนหรือแบบเสียงลบอ่ะมันดีมากมันดีมากๆเลยครับใช่แล้วก็ผมคิดว่าเพลงขึ้นใจเป็นเพลงที่เหมาะกับนิวมากๆแบบแล้วผมรอเพลงเศร้ามานานมากเพราะอยากให้นิวร้องเพลงเศร้ามันรู้สึกว่าเสียงนิวมันกินใจครับใช่ใช่แล้วก็อยากให้น้องขึ้นใจแบบประสบผลสำเร็จแบบเยอะๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นิวด้วยครับใช่ครับก็เมื่อวานก็มีหลายๆคนเนาะในค่ายไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปร่วมซัพพอร์ตนิวนะครับก็ดีใจกับซิงเกิลที่3ของนี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือการคัมแบ็คคืออย่างยิ่งใหญ่ของนิวคือเป็นเพลงที่เป็นสไตล์นิวมากๆเลยเนาะทำให้เราหวนคิดถึงเพลงที่ทำให้เรารู้จักนิวอย่างเพลงรักแท้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นแบบเพลงช้าเพลงเศร้าแล้วก็มีความเอเชียนคือใส่เครื่องดนตรีที่เป็นพวกเครื่องสายอะไรเงี้ยว่าทำอุ้ยรู้ลึกนะเนี่ยรู้ลึกติดตามก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงของนิวเหมือนกันบวกกับแบบท่อนที่มันใช้เสียงลมใช้ลมเยอะๆอะไรเงี้ยครับนิวทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ยังคงประทับใจเราอยู่เสมอมาก็รู้สึกว่าจริงผมไม่ได้ร้องที่งานรอบแรกที่ผมฟังอ่ะยังไม่ร้องครับตอนผมมานั่งฟังคนเดียวผมน้ำตาซึมเลยเศร้าเหรอครับแอร์เย็นอะไรเนี่ยเศร้าครับเพราะว่าขึ้นใจเป็นเพลงที่รู้สึกว่ามันรีเลทกับตัวทุกคนได้ง่ายมากๆแล้วก็บางคำมันเป็นคำที่แบบฟังแล้วเข้าใจง่ายสามารถย่อยง่ายแล้วก็ด้วยอินเนอร์ของนิวด้วยแล้วนิวเป็นคนที่แบบเนื้อเสียงแบบสื่อสารอินเนอร์ดีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้แบบอินจริงนะอิน
จริงจริงผมฟังทุกเพลงของดูมันดีคือผมยืนยันให้ได้เลยว่าฟังเพราะว่าตอนนั่งแต่งหน้ากันอยู่เนี่ยในตอนที่มิ้งแต่งหน้าอยู่พี่เก่งก็เปิดเพลงขึ้นใจให้มิ้งฟังด้วยรู้สึกว่าทุกคนก็แบบเปิดขึ้นใจฟังกันจริงๆแบบแฮปจริงจริงกันครับเนี่ยเก่งขอฝากเพลงพี่ทอมได้ไหมพี่ทอมกำลังร้องอยู่ก็ต้องถูกต้องฝากมิสเตอร์ซีพี่ทอมด้วยครับพี่ทอมกำลังร้องอยู่ครับที่ทุกคนได้ยินก็เดี๋ยวจะบอกว่ามิสเตอร์ซีก็เป็นอีกเพลงนึงที่ดีมากๆเพราะว่าพี่ทอมให้เก่งฟังตั้งแต่ก่อนออกเพลงแล้วแบบพี่ทอมรู้สึกว่าพี่ทอมทุ่มเทกับการเป็นศิลปินมากๆแล้วก็อยากให้พี่ทอมแบบประสบผลสำเร็จมากๆครับจริงพี่ทอมเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความเป็นศิลปินเยอะมากๆแล้วก็เป็นพี่ชายที่ดีมากๆเวลาเก่งออกอีเวนต์กับพี่ทอมจะสอนตลอดเลยว่าแบบขึ้นไปบนเวทีต้องทำยังไงแบบต้องเตรียมตัวยังไงอะไรแบบเนี้ยดีมากๆครับฝากพี่ผมด้วยครับฝากเพลงของพี่ทอมมี่ด้วยครับก็ทั้งนุ่นนิวแล้วก็ทั้งพี่ทอมมี่เลยเนาะก็ซัพพอร์ตเพื่อนๆดีมดีมิวสิกทั้งสองคนเลยเต็มที่เลยใช่ใช่ครับแล้วของเราเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบ official ใช่ครับเรามีคนทักไหมก็มีคุยไหมเคยคุยไหมก็มีเรียกกันบ้างที่ทุกคนเรียกส่วนมากเก่งจะเรียกว่าบางทีหลุดคำว่าโอ้โหอะไรแบบนี้ครับโอ้โหแฟนๆจะเรียกก็มองเราว่าโอ้โหนะอะไรแบบนี้มาจากประโยคที่ได้ยินพูดในเรลิตี้ครับก็เหมือนแบบเป็นคำติดปากคำซิกเนเจอร์เขาอะไรเงี้ยครับจริงๆถ้าเราแบบว่าคิดว่าเดี๋ยวเราต้องมีชื่อต้องพูดก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับขอคิดว่าต้องมีแหละขอเวลาปรึกษากันก่อนใช่แต่ว่าใช่ๆอะไรนะครับจริงๆอยากได้ที่มันเป็นความหมายหรือสัญลักษณ์ที่มันทุกคนจำได้ง่ายครับอะไรขอเวลาคิดก่อนแล้วก็นึกถึงแล้วก็พูดแล้วก็จะนึกถึงพวกเราแล้วที่สำคัญคือต้องมีความแปลกนิดนึงใช่อาจจะเป็นอยากได้ชื่อแปลกๆอาจจะเป็นปลาท่องโก๋อะไรแบบนี้ไข่เจียวทำไมอ่ะครับหิวอุ้ยเฟิร์สขึ้นเฟิร์สวันขึ้นฝากเพลงเฟิร์สอีกใช่ฝากเพลงของเฟิร์สวันด้วยครับครับฝากเพลงเฟิร์สวันด้วยครับเป็น OST ของน้องครับเอาเรื่องพูดเราก่อนโอเคครับขอโทษครับครับผมโอ้เอาจริงๆก็เขินครับเอาจริงๆมันจะเป็นมูดของความน่ารักมากกว่าครับแบบเราเอ็นดูเขาเราเวลาน้องเป็นคนที่ชอบแบบกินข้าวหกอะไรแบบเนี้ยเราก็จะคอยแบบเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเลอะเทอะอยู่เหมือนกันเวลากินข้าวใช่ครับเราก็จะแบบก็บางทีก็อินดูแบบก็คอยเตือนคอยบอกกันหรือว่าแต่ไม่ดูเนาะไม่ดูอะไรนะครับมันมีความกุ้มกิ่มอยู่ครับมันเป็นความน่ารักมากกว่าเก่งว่ามันเป็นความเดี๋ยวไม่กินข้าวหกเลยทั้งบ้านเป็นเลอะข้าวไปหมดเลยเป็นความน่ารักมากกว่าครับเป็นมูดของความน่ารักเป็นความสดใสของเขาแหละครับใช่แล้วก็ถ้าเป็นความที่เราสองคนเป็นคนที่เข้าใจกันมากๆมาเลยทำให้รู้สึกว่ามันมีมวลอะไรสักอย่างที่ดีมากๆครับเป็นดีต่อการใช้ชีวิตแบบปกติด้วยแล้วก็ในร่วมของในการทำงานด้วยใช่ครับเคยเวลาสัมภาษณ์แล้วเขาแบบชมเราอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไม่ค่อยได้พูดกันแบบอย่างนี้เนาะแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์เราก็จะมีโอกาสได้พูดอะไรเงี้ยนะครับที่แบบบางทีเราก็ถือโอกาสพูดเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เขินครับแต่ว่าพักหลังนี้ที่ทำไม่เขินคือเวลาไปออกอีเวนต์จะชอบมีเกมแบบแข่งจ้องตาอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมันไม่ชินอ่ะมันไม่ชินมันยากมากเพราะว่าไม่รู้อ่ะคือเขาก็ทำให้เราเขินอยู่เวลามองตาเขาเป็นคน
สายตาแบบงานสายตาเขาเป็นแบบรุนแรงอ่ะซึ่งแบบเราต้านไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เราจะแบบส่วนมากเราจะเป็นฝ่ายกับพิษตาก่อนอะไรเงี้ยครับเรารู้ใช่ไหมว่าคืออันนี้คือจุดอ่อนของเขาพี่เรารู้ใช่ไหมจริงๆผมก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าพอผมรู้ว่าสายตาผมมันเป็นอาวุธแบบทำให้เขาเขินได้แต่เวลาผมมองผมก็เขินอยู่เหมือนกันก็คือมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือปกติเราก็คุยกับน้องก็จ้องตากันปกติแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลาปกติค่ะอะไรไม่เวลาคุยเราก็จ้องตากันปกติมองตากันเพราะว่าเวลาเราคุยก็ต้องมองตาผู้ฟังเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแต่พอเป็นเกมแล้วแบบมันอะไรสักอย่างหนึ่งครับทำให้แบบเกิดที่มันมีเพลงมาบิวก็ด้วยครับแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าอีกหลังๆคือพอเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นแบบความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาเราก็เริ่มแบบเหมือนสบายใจต่อกันมากขึ้นอย่างพี่เองเวลาสบายใจกับใครเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราจะติดสกินชิพแบบเข้ามาอะไรเงี้ยอย่างพี่เก่งเราก็รู้สึกว่าสบายใจคือบางทีมันก็ทำให้เราเขินในหลังไม่ค่อยเขินแล้วคือเรารู้สึกว่าเราแค่ขอให้เอาตัวไปแบบติดเขาแบบนิดหน่อยแบบเอามือไปแตะนิดหน่อยคือสบายใจแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่ก็น่าจะสบายใจขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้เพราะว่าหลังๆก็ดูชินสบายใจครับดูชินขึ้นเนาะเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจคือของน้ำปิงก่อนเลยเพราะว่าน้ำปิงต้องหาที่พักพิงหาที่เขาง่วงอะซึ่งก็นั่นแหละครับเป็นมวลความน่ารักน่ารักไปไม่ถึงครับไปพะเยาแต่ไม่ถึงบ้านเก่งตอนนั้นไปรับปริญญาครับใช่เป็นงานรับปริญญาก็คิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็อยากไปแม่ฮ่องสอนเหมือนกันใช่ผมก็อยากให้ไปเก่งไปแม่ฮ่องสอนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปแหละแต่ว่าเราก็เพิ่งปล่อยวอล์กพะเยาไปเนาะใช่ก็เลยบอกแฟนๆว่าถ้าอยากเห็นน้ำปิงกับพี่เก่งไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ฝากซัพพอร์ตแล้วก็ดูวอล์กพะเยาเยอะๆเลยนะครับครับผมคอมเมนต์แล้วก็แท็กที่ออปชั่นเลยนะว่าอยากเห็นเก่งน้ำปิงไปแม่ฮ่องสอนใช่ๆๆๆเพราะว่าช่วงหลังคือเราค่อนข้างมีงานเยอะแล้วก็เราเตรียมตัวกับโปรเจกต์ใหม่ๆแบบค่อนข้างเยอะยังไม่มีเวลาไปแบบว่าว่างยาวๆไปพักผ่อนกันเท่าไหร่เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหลือต้องหาโอกาสให้มันแบบเป็นงานไปด้วยนิดนึงแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนิดนึงซึ่งก็ฝากทุกคนนะครับแบบว่าส่งกำลังใจให้พวกเราสองคนได้ไปแม่ฮ่องสอนในสักวันหนึ่งครับแต่ว่าถ้าไปหน้าหนาวก็จะสนุกแต่ว่าช่วงนี้ยังหน้าฝนก็หนาวดีแต่ว่าถ้าไปหน้าหนาวจะฟินมากก็รอดูนะครับว่าหน้าหนาวนี้เราจะได้ไปไหมครับผมก็ฝากเก่งน้ำปิงด้วยนะครับรับรองว่าเร็วๆนี้น่าจะมีโปรเจกต์ให้ทุกคนได้ติดตามครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับอย่าเพิ่งเบื่อพวกเรา2คนนะก็แน่นอนว่าเราก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าโปรเจกต์อย่างเช่นซีรีส์คู่ของพวกเราเนี่ยที่เราพวกเราเป็นตัวหลักเนี่ยจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็บอกได้เลยว่าอยากให้ทุกคนรอคอยจริงๆเพราะมันแบบน่าจะทำให้ทุกคนแบบว้าวไว้กับสิ่งนี้เหมือนกันเพราะเราเข้าไปตอนแรกมีเซ็นต์ในการทำแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับใช่ใช่ครับยังพูดอะไรไม่ได้เลยเป็นยังขออุ๊บไว้ก่อนยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันอยากให้พวกเราสปอนได้ให้ไปไซโคพี่ออฟใช่ไปไซโคพี่ออฟเลยครับให้มีวอล์กแม่งสอนแล้วก็สปอยได้ใช่ใช่ให้มันเป็นสเต็ปไปเดี๋ยวพวกเราจะดำเนินการขั้นต่อไปให้เองครับแต่ว่าต้องอาศัยแรงใจของพี่ๆแฟนๆทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อทุกช่องทางนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณครับ